เรียนพากินพาเที่ยวครับผมอยู่ตรงสนามกีฬากลางของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆมาเล่นกีฬานะครับนี่สนามอบจ.สนามกีฬากลางของจังหวัดเชียงรายครับเลยมานิดนึงร้านนี้ใครคนเชียงรายผมคิดว่าเกินครึ่งจังหวัดนะครับต้องรู้จักร้านลาบสนามกีฬายังไม่เคยพาเพื่อนๆมารีวิวเลยนี่ลาบสนามกีฬาครับจังหวัดเชียงรายเปิดแล้วครับเนาะสวัสดีครับโหมาตอนเที่ยงนี่บอกไว้ก่อนเลยผมไม่ตีนั่งนี่ดูมีมาพันกิโต้ครับนี่50โต๊ะโอ้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมง10โมงเช้าตอนนี้ผมมา9โมงกว่าได้ค่ะ พี่เป็นพิเศษ ครับมาเมนูแนะนำของที่นี่มีอย่างของเท่านี้ที่นี่มีปลาทอดกระเทียมลาบหมูสุกต้มแซ่บเป็นแก้วมีหมูทอดกะปิไก่ทอดมะแขวนเจ้าเอาลาบผมลาบเนื้อผมนี่เป็นลาบเนื้อลาบเนื้อเป็นอันนี้ก็ครับเอาดิบและสุกครับดิบครับแล้วก็ต้มอย่างนี้ต้มนี่มีต้มแซ่บต้มขมเจ้าเป็นเหมือนกันต้มแซ่บต้มขมแกงต้มเอ็นกี้มีเอ็นแก้วปะเจ้าต้มแซ่บเอ็นแก้วต้มแซ่บเอ็นแก้วอ่ะแล้วก็หมูทอดกะปิสามอย่างพอผมมาคนเดียวนะครับร้านลาบสนามกีฬาครับคนเชียงรายครึ่งเกินครึ่งจังหวัดต้องรู้จักแน่นอนครับร้านลาบสนามกีฬานี่แต่วันนี้จะพามาชิมนี่มาหลายครั้งถ้ามันเปิดมาตอนเที่ยงนะผมแนะนำให้ผมแนะนำเพิ่มถ้ามาตอนเที่ยงนะครับมันจะไม่มีที่นั่งถ้ามาสัก11โมง10โมงนะคนชัวร์จะเต็มครับดูเยอะโต๊ะเขาคนนี้นี่ครับร้านใหญ่ของถือว่าร้านลาบสนามกีฬากลางเนี่ยร้านลาบสนามกีฬาเนี่ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้เราจะลองมาชิมบ้างมาดูบรรยากาศภายในเดี๋ยวมาดูมีคนมาเช็คอินเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ร้านมากินเยอะนะครับพ่อร้านลาบสนามกีฬาอ่ะมาดูนักคอมยังมาเลยนี่ครับสมจิตครับพี่สมจิตก็มาเห็นไหมนี่โอ้มีคนมาเยอะครับพี่โหน่งยังมากินเลยครับนี่พระรพลไข่นอโอ้ก็เยอะเหมือนกันแสดงว่ารสชาติต้องดีหรือไม่ดีเดี๋ยวต้องรอติดตามครับมาตอนบ่ายเนี่ยเต็มถ้าจะมาก็มาตอนจากบ่ายโมงขึ้นไปหน่อยแต่บางคนช่วงนี้โซนนี้มันจะมีคนห้องว่ามันเป็นโซนของศูนย์ราชการมันจะอยู่วนแถวๆนี้เยอะครับศูนย์ราชการของจังหวัดเชียงรายเยอะเวลาตอนเที่ยงมาคนแน่นหน่อยแต่ลองดูหน้าตาว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนรอติดตามครับอาหารแนะนำหน่อยครับวันนี้ครับเมนูแนะนำมีเสือร้องไห้เนื้อย่างผักกาดจอลักษณะอาหารคล้ายๆกับร้านลาบปลาไหลนะครับมีอาหารพื้นบ้านตัวเองผักกาดจอลิ้นวัวย่างไก่ทอดปลาแขวนเอ็นแก้วน้ำพริกข่าปลาทอดกระเทียมหมูทอดกะปิต้มแซ่บอินแก้วรอดูครับรอดูเมนูหน้าตาลาบสนามกีฬาจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับมานะครับผมเรามาดูหน้าตาของเมนูร้านนี้ที่นี่ก็จะผักเยอะครับดูนี่เสิร์ฟพร้อมผักมาเต็มๆผักแปมอันนี้ที่บ้านน้องแป้งน้องแป้งเชียงตุงเนี่ยผักแปมถั่วผักเยอะครับแล้วก็จะมีนี่หน้าตาของนี่ครับร้านลาบสนามกีฬาครับโอ้โหผ้าคีริ้วแบบจัดเต็มเลยผ้าคีริ้วแบบยังอร่อยคือยังไม่ได้ฟอกครับนี่ครับมีคนแนะนำโรงเรียนมาชิมบ่อยมากนะร้านลาบสนามกีฬาผมมีโอกาสมาครับเคยมาคนมันเต็มเยอะมากไม่รู้จะมารีวิวก็เกรงใจเสียงดังมากครับกลางวันแล้วก็นี่ต้มแซ่บเอ็นแก้วลักษณะหน้าตาของหนูต้มแซ่บเอ็นแก้วครับดูเอ็นตุ๋นแบบเปื่อยๆส่วนห่อนี่พี่ขี้หนูสวนลอยน้ำลายไหลนี่นะครับเอ็นแก้วเห็นไหมนี่โอ้โหแล้วก็ยังขาดหมูโอ้ดูหน้าตาครับหมูอย่างก็เขาเรียกว่าหมูกะปิครับลองรอดูหน้าตาก่อนครับครับเมนูสุดท้ายเราหมูทอดกะปิครับเสิร์ฟมาในจานอย่างสวยมีกระดำปรีมีแตงกวาขึ้นครับไม่มีน้ำจิ้มน่าจะเข้มข้นกลมกล่อมพอดีพร้อมชิมพร้อมรับประทานกันนะครับบาบควายครับแล้วก็ต้มแซ่บครับมาแล้วครับนี่เรามาชิมดูมีแต่คนแนะนำให้เรียนมาชิมครับร้านลาบสนามกีฬานี่ครับพายคีริ้วแบบไม่ต้องได้ฟอกแบบของเมืองก็ได้เลยนะครับพักเยอะๆพักใส่แบบเต็มจานนี่เอาเต็มๆแล้วก็เมนูเห็นว่าไม่เคยได้สั่งกินครับลองสั่งชิมดูหมูทอดกับปีต้มแซ่บฮ้อนๆต้มแซ่บเอ็นแก้วครับสายเนื้อเข้มข้นครับหอมกินเนื้อมากเลยทำดีครับ
กินสมุนไพรแบบน่าเต็มเต็มเลยอร่อยครับส่วนของเอ็นแก้วข้าวเหนียวที่นี่เกิดเสริมมาพร้อมกะติกกะติกข้าวเล็กๆชิมดูหมูหน่อยหมูนี่เขาไม่ให้น้ำจิ้มมานะเขาคือกินแบบนี้เลยหมูทอดกะปิออกเค็มนิดๆนะครับอร่อยเค็มนิดมาชิมดูดิทำไมวันหนึ่งเขาขายเนี่ยแบบที่จอดรถยังบอกมีแล้วทำมาตอน 11:30 นตอนเที่ยงไม่มีที่จอดรถร้านนี้ชิมดูลาบควายครับลาบควายแบบลาบดิบเครื่องเทศเครื่องเทศทุกเครื่องเทศครับสาใจมากถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เครื่องเทศปื๊ดเลยครับลาบเหนียวคุยอยู่นี่เลยต้องขอลงไฟนอนครั้งแรกที่กินเข้าไปลิ้นเราจะสัมผัสกับกลิ่นของเครื่องเทศขึ้นเลยปื๊ดเลยหอมเหมือนได้กินข้าวเขาถ่ายอยู่สมราคาครับสมราคาร้านเขาพักแป๊มก็ขมนิดๆกลิ่นกับลาบพอดีครับแซ่บเอ็นแก้วจมแซ่บก็แซ่บตาใจครับเผ็ดเลยกินก็อร่อยลองไปทำดูครับหมักใส่กะปิเฉยๆแต่น้ำปลานิดนึงนุ่มพอดีน้องเด็ดมีธุระมาในเมืองก็เลยมาตอนเจ้ามา9โมงกว่าเป็นโต๊ะแรกของร้านตอนนี้มีมาเสิร์ฟผมโต๊ะแล้วครับมี3โต๊ะละตอนนี้มาจ่ายเงาผมแล้วก็คือโอเคครับดีปากกั้งคนหนึ่งห้องดีปากกั้งกินกับลาบนะมันจะขมใบนี่ขมหวานขมหวานไม่รู้จักชื่ออย่างแต่ว่ากินกับลาบไว้เมาะลูกค้าเริ่มมาแล้วครับ ดูผมๆสาแจกขนาดอ
็นแก้วกรอบเด้งเด้งมีความกลมกล่อมตุ๋นไว้เนาะมันมีความกลมกล่อมแล้วมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวเป็นต้มแซ่บกินแก้วแบบตุ๋นแบบเปื่อยเลยพี่น้องเออมันเด้งเด้งในปากครับหลับมากินแบบนี้เนาะครับเขาจะมีเครื่องในอ่ะยัดข้างในก่อนแล้วก็พอเสร็จเขาก็จะเอาเครื่องในมาโรยทั้งโรยหน้าด้วยเครื่องในมี2สเต็ปผมเผ็ดพอดีกินก็เผ็ดปึ๊ดเลยตอนนี้อันหนึ่งยังมีฝักกั้งกินข้าวกับลาบผักมันต้องเยอะนี่กินกับข้าวคนเดียวร้านลาบกีฬาสนามกีฬากลางเนี่ยเซิร์ชใน Google เจอแน่นอนหรือว่าพิมพ์เข้ามาสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายทอดมายังอร่อยเลยกินกับข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องเข้ามากินหลายคนน่าจะหลายคนที่เห็นหน่อยแต่ว่าลาบแกทำได้เหนียวมากอันนี้เหนียวมากครับข้าวเหนียวนี่กินกับข้าวเหนียวอยู่แล้วลาบเนี่ยมันต้องเอาเหนียวเหนียวนี่แหละนะมันจะเหนียวแบบเหนียวแบบบรุษมันต้องไปลำเหนียวของแต้ครับจริงอ่ะเวลากินลาบผมชอบกินลาบที่เครื่องในเขาไปได้ฟอกเดี๋ยวนี้อร่อยที่เขาบอกว่ามันผ่านกระบวนการเยอะเกินไปครับกินแบบนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการสำหรับคนกินดิบคนกินดิบกับทั้งลาบคั่วนะครับลาบสุกทำยิ่งใหญ่กินคนเดียวครับจัดเต็มๆดูสะใจก็สะใจกินกับผักแกล้มข้าวผัดดีครับข้าวขมๆนิดหน่อยคนเชียงตุงนิยมกินมากผักแกล้มนะคนเชียงตุงก็เรียกผักแกล้มครับนี่กว่าหมูอร่อยมากข้าวหมดเลย
ลืมตัวข้าวหมดเลยขอข้าวอีกนิดหนึ่งครับเพิ่มข้าวอีกนิดหนึ่งอร่อยจริงครับกินข้าวโมดไปสองกระติบเลยครับผมยี่สิบสองครับยี่สิบสองจะมดหรือเปล่าดูอู้เจ้านี่ใหม่ๆห้อนๆเลยไอออกเลยครับนี่แสดงว่ากำลังนึ่งใหม่อันนี้ห้อนๆเลยเค็มพอดีเดี๋ยวข้าวเหนียวห้อนๆเลยห่อนกว่าครับสุดยอดเลยดูเปิดตั้งแต่10โมงปิดกี่โมงครับนี่ครัวปิด2ทุ่มนะครับทุ่มเจ้าครัวเขาปิดถึง2ทุ่มแต่นั่งกินได้ถึง3ทุ่มเปิดตั้งแต่10โมงผมมา9โมงกว่าเปิดแล้วแล้วก็ใครมาถึงก็ร้านเปิดถึง2ทุ่มครับแล้วก็อีกร้านปิดถึง3ทุ่มแต่ครัวเขาปิด2ทุ่มนะลองมาชิมดูลาบสนามกีฬาผมคือร้านนี้อย่างนึงกับข้าวเขาเยอะเพื่อนเพื่อนมาบางทีมาพาเพื่อนพาฝูงมาแต่ว่าไม่อยากกินลาบก็มีอาหารเหนือมีจอผักกาดมีแกงฮุกมีกับข้าวเยอะแต่ที่เด็ดของร้านคือลาบถ้ามานี่ก็ต้องกินร้านลาบสนามกีฬาก็ชื่อร้านเขาก็บอกว่าลาบสนามกีฬาแต่เป็นน้องเอ้ยดูเหนียวริดมือเลยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอร่อยแก้วเดี๋ยวมีพริกซ่อนอยู่นุ่มมาดูครับนี่ลาบเหนียวขนาดเลยครับเนี่ยเอาข้าวเหนียวกุ้ยๆมันเนี่ยติดมือเลยครับข้าวเหนียวก็ติดเล็บติดมือหมดอ่ะนี่ครับเครื่องในแบบบ่ท้องได้พอครับเวลากินนะแซ่บๆกินแบบโอ๊ะๆนี่เลยกินกับกะหล่ำปีหน่อยต้มแซ่บเอ็นแก้ว
เป็นเอ็นแบบเน้นๆเห็นป่ะครับเอ็นแบบเน้นๆเห็นเนาะครับปกติมันจะมีเอ็นมีกระดูกมีอะไรเยอะแต่ว่านี่เขาเน้นสั่งเอ็นแก้วคือเอ็นแก้วเต็มๆครับแล้วก็หมูทอดกะปิรสชาติจะออกกลมกล่อมเค็มนิดๆแล้วมันอุ่นๆฮ้อนๆกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันใช่เลยครับแป๊บเดียวลูกค้ามาแล้วเต็มเลยเห็นไหมเริ่มมาหลายโต๊ะแล้วครับมันเปื่อนพันไปสนามกีฬากลางแต่ว่าเชียงรายอยากกินลองลาบเนื้อแท้ๆเป็นแบบไหนก็ลองมาชิมได้ครับร้านลาบสนามกีฬาครับเซิร์ชใกล้ๆอยู่ใกล้กับห้างแยกพ่อขุนนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองเชียงรายเลยครับอยู่ในตัวเมืองเชียงรายเลยจับของผมนะครับใครชอบกินสุกก็สั่งเขาคั่วได้กินของเครื่องเทศจัดเต็มครับผมก็แต่น้องผมน้องเดินมาเห็นไปห้องไทยไปดูอยู่แซ่บคำแซ่บครับนี่ชาแต่ละแต่เลยครับผักมาให้เยอะนะได้คำเต็มๆครับมาครับมาดูราคาเมนูหน่อยนี่ผมกินไม่หมดจริงมันอิ่มแล้วเยอะครับนี่ครับเช็คบินทั้งหมด369บาทแต่ผมขอห่อลาบหมูคั่วไปกลับบ้านด้วยราคาที่ว่าโอเคครับกับห่อกลับบ้านขอบคุณครับนี่ก็เป็นหมูทอดคงจะห่อกลับบ้านแล้วก็มีลาบคั่วห่อกลับบ้านกับ370บาทเนี่ยลูกค้าก็เลยมาได้เลยเห็นไหมบรรยากาศนึงมี 2-3 โต๊ะนะครับถ้าตอนเที่ยงๆมันอ่ะเต็มลูกค้าก็เลยมานั่งกินกันบรรยากาศดีมากผ่านไปผ่านมาของมาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับ อยู่ในตัวเมืองเลยใกล้ๆกับห้างแยกขอบคุณมาแป๊บเดียวประมาณ5นาทีถึงครับจากร้านนี้ไปห้างแยกขอบคุณนะครับร้านท่าสนามกีฬาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดินทางต่อนะครับแซ่บๆครับลาบเน็ตเขาฮอนๆต้มผมถูกใจครับจะทำไมคลิปหน้าครับชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ปัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับลาบสนามกีฬา